สวัสดีจ้ายู่ดีต้อรับเข้าสู่นนหนังชาแนลจ้าอยู่กับทบทอนหนังเช่นเคยวันนี้เราเพิ่งไปดูไอ้นี่มาเมทัลลอดเอ้ยมีคนขอตั้งแต่หนังมันเข้าแล้วอืมเพราะว่าหลายคนตามหนอนหนังอยู่ก็จะรู้ว่าผมเนี่ยเติบโตมากับเพลงเมทัลเลยตอนเด็กๆนี่คือนอกจากแม่ที่เป็นคนให้กำเนิดผมมาเนี่ยพี่เลี้ยงผมนี่คือฮาวเวิร์ดโจนแห่งคิวซวิตเอนเกจแมทธิวแห่งไทเวียมเป็นคนป้อนนมผมมาเลยในนมก็จะมีเศษซาก ของเขาของซาตานใส่ลงไปในขวดนมให้ผมแบบอาานมนมนี่อร่อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ทุกคนมาฟังความรู้สึกครั้งนี้ของผมโปรดรู้เอาไว้ด้วยว่าผมเอ็นจอยมากแต่ถ้าจะถามว่าพี่ในฐานะที่เป็นคนชอบดูหนังแล้วก็ เป็นคนชอบฟังเพลงเมทัลด้วยเนี่ยคิดอย่างไรกับ m e t ัล l ลอดบ้างผมก็มีความรู้สึกว่าหนังที่เอาดนตรีเมทัลเป็นแก่นหลักของเรื่องเป็นหัวใจของเรื่องเลยเพราะว่ากลุ่มพระเอกเขาเป็นเด็กที่ข้างใครในดนตรีเมทัลมากเหมือนกูเลยเฮียแล้วอีกอย่างหนึ่งนะมีการตั้งคำถามเกิดขึ้นนะครับไม่ได้ถูกไม่ได้ผิดแต่ว่าเขาตั้งคำถามว่าเพราะเหตุใดทำไมภาพ,พยนตร์เกี่ยวกับดนตรีมักจะใช้มุกพระเอกขี้แพ้ อ่อนกระจอกคนที่ชอบดนตรีร็อกจะต้องเริ่มมาจากการเป็นลูเซอร์ผมเข้าใจคนที่ถามถ้ามองในมุมคนดูหนังมันก็จะเป็นเรื่องของความซ้ำซากคลีเช่ถูกไหมครับอืมอันนี้เข้าใจได้แต่สำหรับผมอะเมทัลมันเป็นดนตรีลูกเมียน้อยยิ่งถ้าคุณอยู่ในประเทศไทยนะเริ่มคิดจะเล่นดนตรีโดยคุณไม่ต้องเป็นวงฝรั่งหรอกชอบ Why not s e v e n Black h กเฮยุคแบบสมัยก่อนอะไรเงี้ยคุณเริ่มชอบเล่นดนตรีจาก Retos เปกตจาก S วิตมอนเลต ยุคนู้นที่เขายังหนักข้อกันอยู่สวิตมูลเลยก,ก็ยังหนักข้ออยู่ในยุคปัจจุบันอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องยากมากที่คุณจะทําให้เป็นที่ยอมรับเพราะในความเป็นจริงทุกคนไม่เข้าใจผมผ่านมาหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นการเล่นงานงานประจําปีผู้นี้แล้วกันนะครับงานประจําปีของจังหวัดงานแต่งงานบวชกูก็พยายามเอา the end of art age ไปเล่นในงานประจำปีนึกภาพป่าพยายามเอาอาการช็อต to the head of trepidation ไฟเวียมไปเล่นขึ้นเวทีเยี่ยมึงนึกภาพ de. เดไอ i, สัตว์ใครมันจะฟังรู้เรื่องกับมึงแต่ไอสัตว์นี่คือยุคนั้นตอนที่เราเริ่มเล่นดนตรีนะคือมันยากมากมึงรู้ไหมว่ากูเนี่ยแกะเพลงพวกนี้มานานแค่ไหนกูซ้อมเพลงพวกนี้มานานแค่ไหนกว่ากูจะเล่นได้แล้วจะมาเล่นในงานพวกนี้แต่ณวันนี้นะ ส่วนตัวผมอะถ้ามองกลับไปมองตัวเองตอนเด็กอะกูก็จะมองไอ้เฮียมึงดูล่างเวทีด้วยมีแต่คุณป้าคุณยายคุณลุงที่เขาเดินซื้อกับข้าวเขาไม่ได้สนใจมึงงอกเข้าใจปะ แต่ณเวทีณบนเวทีตอนนั้นน่ะความรู้สึกเราคือไอ้เหี้ยกูนี่คือฮาวเวิร์ดโจนสแห่งคิลส์วิทแอนเกจผมเล่นเบสแล้วก็คอรัสด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้แบบครองไมเออครองไม้ขาไม้กับไม้หนึ่งตัวนี่เป็นของกูกูเล่นเบสแล้วมันแบบว้า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 ,า,า,ากูนี่แบบอืดแด่นมากผมเลยรู้สึกว่าเมทถลอดเนี่ย เป็นหนังที่ทำให้ผมนอสสเจียโอเคยอมรับอย่างหนึง่งผมชอบเมทัลลอร์ดก็จริงแต่เมทัลลอร์ดเป็นหนังพู้ไดทีนะครับหนังทีนเอ,อ็ดะหนังวัยรุ่นเอางี้ละกันนะครับหนังวัยรุ่น เด็กมัธยมบทอ่อนบทอ่อนเพราะว่าเอาจริงๆแล้วสําหรับผมอะหนังอย่างไม่ทะลอดเนี่ยทำให้เป็น coming of age ก็น่าจะดีหนังของไม่ทะลอดเนี่ยถ้าถามผมว่าผมมันแบบเสียดายอะไรมากที่สุดคือเสียดายตรงที่ผมยังไม่รู้สึกว่ากลุ่มพระเอกอะจบเรื่องแล้วมันโตขึ้นผมไม่รู้สึกอย่างนั้นนะการประกวดหนึ่งงานไม่ได้ทําให้ผมรู้สึกว่าไอ้เด็กพวกนี้แม่งประสบความสําเร็จอะไรขนาดนั้นไม่ได้ทําให้ผมรู้สึกว่าไอ้เด็กพวกนี้ได้รับการยอมรับอะไรมากมายถึงแม้ว่า จะมีซีนพ่อตบไหลเป็นทุกบ้านผมก็เป็นคือผู้ใหญ่เขาไม่เข้าใจเล่นดนตรีทําไมแหกปากได้อะไรมึงร้องลูกทุ่งถ้ายุคสมัยนี้ไปออกไมทองคํายังมีอนาคตกว่ามึงไปเล่นอะไรอ่ะอันเอิร์ธซิสเตมออฟดาวแรมพ์ฟคอรมึงไปเล่นอะไรเขาจะรู้จักมึงไหมมึงไปออกรายการะอะไรเอางี้ยมึงจะไปออกรายการอะไรมึงจะไปโชว์อะไรผู้ใหญ่เขาก็ไม่เข้าใจมันจะมีตัวละครตัวหนึ่งในเรื่องชื่อฮันเตอร์ตัวละครนี้เป็นเหมือนตัวแทนของเด็กเมทัลที่แม่งคลั่ง คลั่งจัดเออคลั่งจัดเลยนะครับผมผมเชื่อว่าใครที่ทําวงเพโทกันตั้งแต่สมัยมัธยมอ่ะในวงคุณจะมีคนแบบเนี้อยู่หนึ่งคนอาจจะไม่ล้นเท่าออฮันเตอร์นี่แต่มันจะต้องมีอย่างน้อยๆมันจะต้องมีใครสักคนที่แบบตื่นเช้ามาโรงเรียนปับ๊บมึงมีลิสเพลงใหม่มาคุยกับพวกกูทุกวันเลยเว้ยไอเฮียเนี่ยแม่งเหมือนคลังเพลงเดินได้เออไอเฮียนี่เหมือนคลังเพลงเดินได้ในเนี่ยในวงคุณเนี่ยมันจะมีสักคนหนึ่งอะ่ะที่แม่งแบบ เป็นเหมือนคลังเพลงเดินได้เหมือนในไอฮันเตอร์นี่เลยแล้วไอฮันเตอร์เนี่ยเขาก็เอาปมปัญหาไปใส่ตัวละครฮันเตอร์ตรงนี้โอเคหน่อยฮันเตอร์นี่คือสําหรับผมคือมันบ้านรวยนะเออบ้านมันรวยนะพ่อมันเป็นหมออะไรสักอย่างนี่แหละแล้วบ้านมันรวยมากมันก็มีเงิน่ะขับรถดีๆมีเงินซื้อแอ g เกตถึงแม้ว่าจะขโมยบัตรพ่อมาก็ตามแต่แม่งมันก็มีพ่อมันก็มีบัตรให้ให้ให้ลูดให้ขโมยกดอะ ไอเฮียก็รวยอะผิดกับตัวพระเอกที่เป็นมือกองโอ้โหแม่งฐานะยากจนกว่าแต่อ่ะไอเฮียเนี่ยพอมันบ้านรวยปั๊บมันก็มีปัญหาพ่อทํางานเยอะไม่ค่อยมีเวลาเลี้ยงดูนะครับมันก็มีประเด็นตรงนี้ดีอยู่ถึงแม้ว่าตอนจบมันจะได้รับการยอมรับจากพ่อก็คือประโยคที่มันพูดประมาณว่าผมเล่นดนตรีไม่ทันอีกแลแ้วอย่างเงี้ยพ่อมันก็แบบมึงทําเฮียอะไรกันอีกแล้วใต้บ้านไอเฮียหนหูชิบหายเล่นดนตรีไม่ทนโหวกเวกโวยวายเฮียร้องก็ไม่รู้เรื่องถึงแม้ว่าไม่ชนะการประกวดแต่ก็แบบ ไม่โดนจับนะก็โอเคขึ้นป่าละพ่อมันก็ตบไหลแล้วแบบเอออย่างน้อยมันก็พัฒนาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือสําหรับผมอ่ะพูดตามตรงนะอยากจะรู้สึกกับเมทัลลอร์ดว่าเป็นหนังคัมม่ออฟเอจมากกว่านี้ผมอยากเห็นว่าจบเรื่องปับ๊บไอ้ฮันเตอร์กับเควินมันโตขึ้นยังไงสำหรับผมอ่ะมันเหมือนกับว่าหนังเรื่องนี้มีดนตรีเมทัลลล้อมอยู่แบบโอ้โหแม่งใครชอบเมทัลก็ต้องรักหนังเรื่องนี้เออจังหวะบิวมันดีด้วย มันเลยดูเพลินแต่ถ้าเราลองตัดน,นี่ผมอยู่ฝั่งชอบนะชอบเพลงเมทัลมากผมคือเมทัลเข้าเส้นเลยแหละแต่ว่าถ้าเราลองยกเพลงเมทัลออกทั้งหมดเราก็จะรู้ได้เลยว่าไอ้เชี่ยบทมันแค่แบบเด็กเนิร์ด2คนที่พยายามมีที่ยืนของตัวเองมีใครสงสัยไหมว่าทำไมพอเป็นดนดตรีเมทัลต้องเริ่มจากการที่พระเอกเป็นเนิร์ด ทำไมหนึ่งอย่างที่ผมสามารถพูดนะตอนนี้ไวๆและแบบทาให้ทุกคนเห็นภาพได้ก็คือภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับไม่ว่ามันจะเล่าเรื่องอะไรก็ตามล่ะมันจะต้องมีการพัฒนาของตัวละครอย่างน้อยๆมันต้องพัฒนาณจุดจุดหนึ่งจุดไหนก็ได้ต้องเห็นไม่มากก็น้อยต้องมีหนังเรื่องนี้ก็มีแต่มันน้อยหน่อยเท่านั้นเองก็คือมันต้องได้รับการยอมรับการที่ตัวละครวางไว้ในจุดที่มันแบบเหมือนน้าที่เต็มแก้วอยู่แล้วอะตัวหนังมันต้อง โฟกัสไปเล่าอย่างอื่นซึ่งมันจะทําให้ยากขึ้นการทําให้หนังดูยากขึ้นมันเสี่ยงต่ออะไรหลายๆอย่างหนึ่งคือคนดูจะ รับได้มากน้อยแค่ไหนเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่โอเคเราอยู่ในจุดของคนดูเราอาจจะเห็นในมุมหนึ่งแต่ถ้าเป็นคนทำหนังอะเราไม่สามารถคาดเดาได้เลยนะว่าเฮ้ยหนังเราดูง่ายขนาดไหนถึงจะสนุกแล้วดูยากขนาดไหนถึงจะโอเคอย่างไหนมันคือพอดีเรื่องนี้มันยากมากนะอเรียกการหาตรงกลางให้หนังตัวเองมันยากมากเพราะฉะนั้นหนึ่งในประเด็นที่ถูกหยิบมาเล่าได้แบบง่ายๆและเก็ตกันง่ายๆก็คือเป็นลูเซอร์ จริงๆคําว่าลูเซอร์เนี่ยไม่ใช่เฉพาะหนังที่เป็นหนังดนตรีแบบนี้เข้าใช้กันอย่างเดียวนะการ์ตูนญี่ปุ่นก็ใช้กันเยอะอย่างแบบเซตให้พระเอกเป็นลูเซอร์ลูเซอร์มากๆม,ม,มันจะได้เหลือพื้นที่ในการเติบโตไงครับเพราะว่าตัวละครยิ่งเหลือพื้นที่ในการเติบโตน้อยเท่าไหร่มันก็จําเป็นที่จะต้อง ไปใส่ใจจุดอื่นลองยกตัวอย่างที่ตัวละครไม่ใช่ลูเซอร์เล่นกับประเด็นนี้เลยเล่นกับประเด็นที่ว่าทำไมตัวละครเอกต้องลูเซอร์เออมันจะมีการ์ตูนเรื่องหนึ่งคือ One Punch Man One Punch Man เนี่ยเป็นการ์ตูนที่ผมยังดูไม่จบแต่ผมชอบมากและพยายามดูให้จบอยู่นะครับแต่ผมก็พอจะเก็ตว่าเรื่องราวของ One Punch Man เนี่ยมันเป็นมนุษย์กินเงินเดือนน่ะธรรมดาคนนึงที่วิดพื้นยนเก่งมาก <laughs> โคดบ้าบอ่ะคือวิทพื้นจนเก่งมากซิทอัพจนแข็งแรงมากกิมมิคของมันก็คือต่อยสัตว์ประหลาดทีเดียวตายหมดเก่งสัตว์ไม่รู้เซอร์และเขาให้การเติบโตให้สเปซของการพัฒนาตนไปอยู่กับตัวละครรอบข้างบางครั้งเนี่ยตัวผู้กักบเขาคงโฟกัสจุดเนี้ให้ง่ายไว้ก่อนเพื่อที่จะได้เหลือสเปซไปคิดอย่างอื่นแต่คราวนี้ ผมเห็นด้วยในจุดหนึ่งก็คือภาพยนตร์เรื่องไมทัาลอดเนี่ยมันน่าจะไปให้ไกลกว่านี้จบเรื่องอะ่ะผมหวังนะตอนที่ผมดูไปเรื่อยๆเ,เนี่ยผมหวังว่าจบเรื่องเนี่ยผมจะได้เห็นตัวละครพวกเนี้ยแม่งไปอยู่ในจุดที่มากกว่าภาพยนตร์เรื่องอื่นๆภาพยนตร์เรื่องอื่นๆอย่างแบบอ่ะสกู o l ออฟรอ k อย่างเงี้ยก็ประมาณนี้นะครับจบก็คือชนะการประกวดมีซีนซึ้งๆตอนท้ายอะไรอย่างเงี้ยคือถามว่ามันดูได้ไหมผมก็ดูได้นะครับดูซ้ำได้อีกเรื่อยๆอ่ะเอาจริงๆผมดูซ้ำได้อีก ไม่ทัห้หลอดนี่ผมก็ดูซ้าได้อีกมีเพื่อนมาบ้านผมก็สามารถเปิดแล้วดูซ้ําได้อีกนะครับเพราะมันสนุกส่วนตัวผมอ่ะผมก็แอบลุ้นนะแล้วอยากเห็นว่าเฮ้ยมันมีอะไรให้กูดูไปมากกว่านั้นไหมอ่ะมันมีเรื่องความรักสมมตินั้นคิดกันไวๆนะมันมีเรื่องความรักอาจจะให้มันเลือกดนตรีไม่ได้เลือกความรัก หรือให้มันเลือกความรักไม่ได้เลือกดนตรีเกิดการพัฒนาเกิดการก้าวผ่านชีวิตช่วงมัธยมอะ่ะเออมันจะได้รู้สึกว่าเป็นหนังคา m มิออฟเอจมากขึ้นเราจะได้รู้สึกว่าเราอิน กับชีวิตวัยเด็กของมันมากขึ้นเพราะผมเชื่อว่าตอนเด็กมีใครหลายคนมากที่ชอบเพลงเมัลเอ้ยตอนเด็กผมฝันมากเลยนะอยากเป็นรลอกสตาร์แบบศิล,ลปินที่เราเสพที่เราแกะเพลงเข้าเล่นอะไรอย่างเงี้ยเราฝันมากอยากเป็นร็อกสตาร์อยากมีคอนเสิร์ตของตัวเองโอ้วาดฝันเอาไว้เคยนั่งเพรร้อกันในห้องเพื่อนด้วยแบบไปนอนบ้านเพื่อนเพื่อ,อแกะเพลงเพื่อจะประกวนไงเออแล้วก็เคยนั่งเพ้อกันว่าเฮ้ยถ้ามีคอนเสิร์ตกูจะทําท่านี้โคตรปัญญาอ่อนเลยแบบว่าวัยเด็กอะ่ะ มีคอนเสิร์ตเราจะทำท่านี้มีการแบบเฮ้ยเดี๋ยวโยกพร้อมกันนะนูน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละครับคือไอ้โมเมนต์ที่มันเกิดขึ้นในเมทัลลอร์เนี่ยผมมองว่ามันเป็นอะไรที่โอเคมันอาจจะไม่คุยกับคนทุกคนนะ่ยแต่ถ้าใครที่มีประสบการณ์คล้ายๆกับภาพยนตร์เมทัลลอร์ผมว่าอมยิม้มเอออมยิ้มแน่นอนและไอ้ประเด็นอมยิ้มอย่างเงี้ยมันสร้างความอบอุ่นภายในหวัวใจถูกปะ่ะไอ้ความอบอุ่นตรงเนี้ยผมมองว่าถ้าสามารถจบ เป็น coming of age คือตบดราม่าตบดราม่าหน่อยเออตบดราม่าให้เราเห็นว่าจบเรื่องปั๊บมึงได้ผ่านชีวิตช่วงมัธยมไปนะมันได้รู้สึกว่ามันโตขึ้นน่ะผมว่าหนังเรื่องนี้จะดีกว่านี้นี่แม่งเสียตรงนี้นิดเดียวเองแต่สุดท้ายหนังยังไม่ทลอดนะก็เป็นหนังที่ดูได้อบอุ่นหัวใจ นะครับมีความสุขกับมันเพลิดเพลินกับเพลงดนตรีเมทัลที่ถ้าคุณเป็นคอเมทัลคุณจะชอบและคุณจะรักมันเพราะเอาจริงนะถึงแม้ว่าเมทัลหลอดเนี่ยบทจะ on. อ่อนยอมรับตรงนี้ผมยอมรับเลยบทอ่อนแต่มันเป็นหนังที่หยิบยกเพลงเมทัลมาเป็นบรรยากาศของหนังเป็นคอหลักของหนังด้วยซ้ายําไปนานๆจะมีสักทีเออหาดูยากชิบหายเพราะฉะนั้นนะครับหนังอย่างเมทัลหลอดเนี่ยก็แนะนำผู้นี้ละกันว่าผมแนะนำนะครับผมสาหรับใคร ที่ยังไม่ได้ดูนะนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะไม่ได้พูดถึงเนื้อหาเยอะเท่าไหร่แต่จริงๆพูดได้แหละฉากที่ชอบเอางี้ละกันฉากที่ชอบมันจะมีฉากหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าแบบเอียผมแบบไอสัตว์นี่คือแบบถ้าใครชอบเมทัลมากๆมันจะมีโมเมนต,ต์เนี่ยแบบเพอร์เจอร์ไอเฮียนี่กําลังจะแบบไปงานปาร์ตี้กําลังจะได้กับหญิงมึงมีแฟนอยู่แล้วแต่กําลังจะได้กับหญิงมือฟินมี4คน ก็คือก็จะมีนัทธอมนะครับเลเชเกนแล้วก็นัทรอปโฮล์ฟอร์ดจูดัตพลิสก็สกอตเอียนนะครับจากเอ็นแท็กซ์แล้วก็นัทเคิร์ทแฮมเมดนะครับจากมอนเทลิก amed, ากสุดท้ายนัทรอปอะ่ะเออนัทรอปจูดัตพลิสอ่ะหันมาถามแม่งแบบมึงรักแฟนมึงเปล่ะถ้ามึงรักเขามึงจงซื่อสัตย์กับเขาให้มากๆประมาณนั้นแล้วก็ไอเฮี้ยนี้ก็แบบเฮ้ยไม่เอาไม่เอากูกูไม่ กูไม่ไม่เอากับใครพั่มเพื่อไว้กูรักเดียวใจเดียวอะไรเงี้ยแล้วไปเล่นดนตรีเออมันก็อย่างเงี้ยเนี่ยนะครับคือเมทัลลอร์ดนี่คือเศษเสี้ยวเองนะเป็นเศษเสี้ยวที่ผมว่าแม่งเล่าได้สปอยได้เว้ยเออไม่ไม่ได้ปัญหาคือถ้ามีใครมาสปอยผมในซีนนี้ผมก็ไม่รู้สึกว่าไม่ไม่น่าโกรธไม่น่าโมโหเท่าไหร่เพราะจริงๆแล้วประเด็นหลักๆคือความสัมพันธ์ของเพื่อนคุณไปดูเองเพราะฉะนั้นนะครับเมทัลลอร์ดเป็นหนังที่ไม่ได้ดีมากแต่ผมชอบมากบทอ่อน นะแต่การแสดงผมว่าดีการตัดต่อเทคนิคการนําเสนอนะครับมันก็ซับพอร์ตกับเรื่องราวได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นนะครับคะแนนที่ผมจะให้เมทัลลอร์นะ6.5จคะแนนครับ เออเผื่อใครที่ยังไม่ดูแต่จริงๆหลายๆคนก็น่าจะดูแล้วแหละแต่ว่าบางคนถ้าไม่ได้แบบไปโฟกัสกับมันมากอ่ะผมว่าเวลาคุณเห็นตัวอย่างหรือคุณเห็นโปสเตอร์คุณอาจจะไม่สนใจมันก็ได้เพราะว่าเอาจริงนะผมนั่งดูเนะี่ยผมคิดอยู่ตลอดเลยถ้าคุณไม่ได้ชอบเพลงเมทัลอ่ะมีโอกาสเบื่อได้อืมเอา,อางี้ผมพูดอย่างนี้เตือนไว้ก่อนละกันถ้าคุณไม่ได้ชอบเพลงเมทัลมากๆมีโอกาสเบื่อได้เลยเพราะว่าปมประเด็นมันอ่อนมากเลย มันผูกไว้หลวมๆแล้วก็คลายผูกก็หลวมๆแล้วก็คลายมันเน้นพรีเซนต์แบบเด็กวัยรุ่นที่โตมากับยุคสมัยของเพลงเมทัลอ่ะมันแค่นั้นเลยเว้ยเพราะฉะนั้นนะครับก็ลองเปิดใจดูก็ได้ลองดูนะครับลองดูส่วนวันนี้นะครับผมใครที่รอพรีออเดอร์เสื้อนี่จำได้ไหม วันนี้คือเสื้อนอนหนังใครที่เห็นคลิปนี้นะคุณสามารถเข้าไปที่ Line แอตามนี้เลยนะเซิร์ชหาตามที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้เลยแล้วก็เข้าไปพได้เลยตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นที่1แต่ในฐานะที่เปิด P อีกรอบหนึ่งมี V2 V2 นี่ก็คือแบบที่ผมใส่อยู่ตัว V2 ผมดีไซน์ให้สำหรับคนที่ไม่ชอบลายด้านหน้าแบบเยอะเกินไป นะครับผมผมก็จะมีโลโก้หนอนหนังนี่เป็นเจ้าหนอนนะครับหลับตาแลบลิ้นแล้วก็หนอนหนังติดเหล็กอยู่ตรงนี้ตรงหน้าอกอกซ้ายอกซ้ายนะครับด้านหลังนี่เต็มเลยนะเป็นโลโก้ใหญ่เอาลายเต็มไปไว้ด้านหลังนะครับด้านหน้าก็จะเป็นโลโก้เล็กๆอยู่ที่อกซ้ายนะครับผมใครชอบสไตล์ไหนเลือกได้เลยเข้าไปที่ไลน์แอดตามที่อยู่ด้านล่าง นะครับไปบอกเขาเลยว่าสนใจ V1 หรือ V2 นะครับ V1 จะมีเสื้อขาวกับดำนะครับแต่ตัว V2 จะมีแค่สีขาวอย่างเดียวนะครับผมรายละเอียดตามนี้เข้าไปสั่งจองได้เลยแต่จริงๆถ้าใครยังไม่มีก็จัดโ์ชั่นละตัวนี่นะ ใส่สลับกันบางวันอยากแบบเฮ้ยข้างหน้าลายเต็มอีกวันหนึง่งเฮ้ยเรียบร้อยหน่อยแล้วก็ไปเยอะข้างหลังแทนว้าเท่กันคนละแบบนะครับมี2เวอร์ชั่นจัดได้ตัวละ599บาทยังไงซะก็ขอขอ,ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนหนอนหนังมาโดยตลอดนะครับผมส่วนใครที่ดูหนอนหนังอยู่แล้วก็ยังไม่ได้กด subscribe กดด้วยนะครับกดเลยเดี๋ยวนี้แนวกดเดี๋ยวนี้นะจ๊ะ จะบอกให้เออแล้วก็ลืมพลออเดอร์ครั้งนี้นะครับผมผมจะเปิดพลออเดอร์ประมาณ2อาทิตย์จะปิดรับออเดอร์แล้วเริ่มผลิตพร้อมกันในวันที่14วันสุดท้ายวันที่14พฤษภาคือวันสุดท้ายนะครับผมพอเที่ยงคืนของวันนั้นปับ๊บปิดรับออเดอร์เลยนะครับผมยังไงถ้าขอผณทุกท่านด้วยแล้วก็ใครต้องการจะสับสูนอนหนังนะครับก็ กดที่ปุ่มจอยนะครับถ้ามองไม่เห็นลิงก์อยู่ในดีสคริปชั่นเลือกสนับสนุนตามความเหมาะสมของท,ทุกท่านนะครับภาพยนต์ทุกเรื่องไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนต์ที่โคตรซบใจหรือเครียดจ,จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนต์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณรึเปล่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ